ที่นี่นะคะที่นี่คือบริเวณวัดป่าเรไรค่ะคุณครูมากราบนมัสการหลวงพ่อโตนะคะอันนี้เป็นบริเวณที่คุณครูจะพาเพื่อนๆมากราบด้วยกันนะคะค่ะเชิญเข้าไปเลยนะคะค่ะตอนนี้คุณครูก็มากราบนมัสการขอพรหลวงพ่อโตเรียบร้อยแล้วนะคะแต่มีอีกจุดหนึ่งนะคะที่เพื่อนๆอาจจะยังไม่ได้เข้าไปชมนะคะก็คือจิตรกรรมฝาผนังเรื่องขุนช้างขุนแผนนะคะก็ไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะคุณครูจะพาเพื่อนๆ เข้าไปชมจิตรกรรมฝาผนังค่ะค่ะตามคุณครูมาเลยค่ะค่ะตรงนี้ก็คือทางเข้าจิตรกรรมฝาผนังเรื่องขุนช้างขุนแผนนะคะที่คุณครูจะพาเพื่อนๆ เข้ามาชมค่ะตามมาเลยนะคะThank you.
นอกจากเรามากราบพ่อโตวัดปารีไรเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ยังได้ชมกิจกรรมฝาผนังเรื่องขุนช้างขุนแผนนะคะและนอกจากนั้นเราก็ยังได้เข้ามาชมนะคะสินค้าพื้นบ้านนะคะสินค้าพื้นบ้านที่ขึ้นชื่อที่สุดก็คือปลาสลิดแดดเดียวค่ะน่าทานมากเลยนะคะเพื่อนๆถ้ามีโอกาสได้มาจังหวัดสุพรรณนะคะอยู่ในอำเภอเมืองนะคะค่ะงั้นคุณครูก็ขอรบกวนขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณครูด้วยนะคะคุณครูจะได้มีกำลังใจสร้างคลิปใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะคุณครูมาขอพรเรียบร้อยขอให้เพื่อนๆด้วยนะคะขอให้เพื่อนมีแต่ความสุขนะคะความเจริญนะคะร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ